สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์โดยแต่งตั้งให้นายแพทย์กวีทังสุบุตรนายแพทย์พิเศษรักษาการตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นคนแรกเมื่อวันที่9มีนาคม2516และเริ่มเปิดทำการสอนนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกจำนวน16คนที่รับโอนจากคณะวิทยาศาสตร์โดยในช่วงแรกได้ใช้สถานที่ของอาคารโรงพยาบาลโรคเรื้อนบริเวณบึงสีฐานจัดตั้งเป็นอาคารชั่วคราวเพื่อการเรียนการสอนและให้บริการคนไข้ภายใต้ชื่อฮัตฮอสปิตอลโดยมีนายแพทย์นพดลทองโสภิตเป็นผู้อำนวยการคนแรกก่อนที่จะได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและนิวซีแลนด์ในการก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์พลิกพื้นดินที่ว่างเปล่ามาเป็นตึกและอาคารต่างๆที่ได้ก่อสร้างมาตามลำดับไม่ว่าจะเป็นตึก89พรรษาสมเด็จย่าหอสงฆ์อาพาธหลวงปู่เทศรังสีอาคารเรียนรวมอาคารเฉลิมพระบารมีตลอดจนตึก19ชั้นอยู่ในระหว่างการก่อสร้างซึ่งกว่าที่คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะมีโครงสร้างดังปัจจุบันได้อาศัยความร่วมมือของคณาจารย์หลายท่านที่มีส่วนสำคัญในการบุกเบิกและร่วมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ตลอดจนอาจารย์อาวุโสต่างๆที่ทำหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆมาจนถึงปัจจุบันจากระยะเวลาที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผลิตบัณฑิตแล้วทั้งสิ้น25รุ่นประมาณ 2,250 คนซึ่งโดยส่วนมากออกไปให้บริการทางสาธารณสุขแก่ประชาชนในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยนอกจากกิจกรรมด้านการเรียนการสอนแล้วยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆที่จัดคู่กับการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของนักศึกษาหรือกิจกรรมของทางคณะซึ่งในบรรดาศิษย์เก่าที่จบออกไปหลายๆท่านได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตในแต่ละด้านแตกต่างกันไปปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชาติอารีมิตรดำรงตำแหน่งคณบดีโดยมีรองคณบดีอีก9ฝ่ายทำหน้าที่ควบคุมดูแลและประสานงานการบริหารต่างๆและมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธีไกรตระกูลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทำให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนารับรองคุณภาพโรงพยาบาลเมื่อวันที่10มีนาคม2546ด้านจัดการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ได้จัดหลักสูตรการศึกษาทั้งหมด61หลักสูตรสาขาวิชาดังนี้
หลักสูตรปริญญาตรี3สาขาหลักสูตรมหาบัณฑิต7สาขาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต2สาขาหลักสูตรอบรมแพทย์เฟลโล่3สาขาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการแพทย์คลินิก12สาขาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเทียบเท่าปริญญาเอก13สาขาคณะแพทยศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์และศึกษาวิจัยมีศักยภาพเป็นผู้นำด้านการรักษาพยาบาลการผลิตบัณฑิตบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพมีเครื่องมือที่ทันสมัยไว้ให้บริการประชาชนเป็นผู้มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามปณิธานที่ว่าคณะแพทยศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์โดยเฉพาะสาขาเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชนทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์โดยเฉพาะในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าวิจัยปัญหาทางสุขภาพเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศทางวิชาการมีมาตรฐานทางการศึกษาวิจัยและการบริการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลคณะแพทยศาสตร์ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมีการวิจัยและพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากลมีการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม